สวัสดีครับสวัสดีชาวซีด้วยนะครับอยู่ผมดีเจอ้วนนะครับแล้ววันนี้นะครับผมอยู่กับทีมนักแสดงนะครับที่วันนี้หลายคนกำลังจะพูดถึงเยอะมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ใกล้เข้าฉายแล้วด้วยนะฮะกับทีมนักแสดงจากแม่เบี้ยเองสวัสดีครับผมสวัสดีครัสวบสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณฆ่าเขาทำไมผมรู้แล้วว่าอะไรที่ทำให้ผมมาที่บ้านหลังนี้ผมรู้แล้วนะครับว่าผมเป็นใครคุณไม่ควรกลับมาที่นี่ที่นี่ไม่ใช่ที่ของคุณก่อนอื่นอยากให้ทักทายแนะนำตัวต่อละกันว่าแต่ละคนชื่ออะไรแล้วก็แสดงเป็นอะไรกันบ้างครับสวัสดีค่ะแม็กกี้อาภาภาวิไลนะคะเรื่องแม่เบี้ยรับบทเป็นคุณโกสุมค่ะครับผมครับผมผมท็อปนะฮะท็อปชัยวัฒน์ทองแสงครับรับบทเป็นเสี่ยพจน์นะฮะครับผมคนแรกของแม่ขลาคนแรกของแม่ขลาคนแรกของแม่ขลาครับคนแรกชอบเขาคนแรกมากนะครับผมรับบทเป็นภาคภูมินะครับเป็นนักธุรกิจหนุ่มครับซึ่งเป็นคนสนิทกับชนะชนแล้วก็พาชนะชนไปเจอแม่ขลาครับผมนะครับอ๋อเป็นสื่อกลางนะครับผมตัวดำเนินเรื่องตัวดำเนินเรื่องนะฮะเขาสื่อพาไปเจอทำให้แบบเขาเกิดเรื่องราวต่างๆนานานะครับครับผมนะฮะเอาพูดถึงเรื่องของแม่เบี้ยดีกว่าหลายคนเนี่ยเคยได้ยินชื่อมานานนะครับแต่ว่าถ้าเกิดถามถึงเนื้อเรื่องจริงๆเอายังไม่ได้เกี่ยวกับเรากันนะเรื่องจริงเนี่ยโครงเรื่องมันเป็นยังไงโครงเรื่องจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะได้เห็นในเรื่องของบ้านเรือนไทยติดดินแม่น้ำมีเพลงไทยมีขนบธรรมเนียมประเพณีไทยแล้วก็มีเรื่องราวของผู้หญิงกับผู้ชายคู่หนึ่งแล้วก็ที่สำคัญคืองูอันนี้ทุกคนจะได้เห็นในทุกเวอร์ชันอยู่แล้วแต่สำหรับเวอร์ชันนี้นะคะ2015ที่หมอมาทุกคนทำก็จะมีการเพิ่มเติมตัวละครขึ้นมาด้วยแล้วก็มีการตีความในรูปแบบของหมอมน้อยอีกแบบนึงซึ่งหมอมก็จะเน้นในเรื่องของศิลธรรมเพิ่มขึ้นแล้วก็ใส่นักแสดงทุกคนนะให้เป็นตัวบาปหมดให้เป็นคนบาปบาปนี้คือคนที่แบบว่าทำผิดศีลธรรมจะเป็นผิดศีลเป็นเช่นแบบกามาไปแบบเรื่องมีครอบครัวแล้วมีครอบครัวแล้วแล้วก็ไปผมนี่เป็นคนที่แบบพูดโกหกพูดโกหกแทนที่ว่าโกหกแฟนเมียเขาให้ดูไปนี่อะไรเงี้ยโกหกเมียเขาว่าไปประชุมว่านั่นนู่นนี่ใส่จีบไปหาไม่ขลาไม่ขลาก็คือนางเอกพี่อ้อมนะคะไม่ได้มาด้วยแล้วก็คืออย่างพี่ชาคริสเนี่ยเขาก็จะมีครอบครัวอยู่แล้วชนะชนแต่ก็ได้มาติดพันกับมิขลาก็เลยเกิดเป็นการแบบเหมือนคบชู้อะไรนี้ก็เลยผิดศีลพอผิดศีลปุ๊บคุณโกสูงเนี่ยหรือว่าคุณงูนั่นเองนะครับใครที่ทำผิดศีลที่บ้านเรือนไทยหลังนั้นก็จะงูเนี่ยก็จะออกมาปรากฏให้เห็นเรียกได้ว่ามาเตือนแต่ถ้าใครยังไม่หลับจำอีกก็อาจจะถึงชีวิตได้คืองูเนี่ยก็คือเป็นคนที่คุ้มครองโกสุมมาตั้งแต่อดีตชาติไม่ใช่อดีตชาติเนี่ยอดีตตั้งแต่33ปีก่อนช่วงที่โกสุมเนี่ยเขายังไม่เสียครับแล้วตอนนั้นก็มีแบบไม่ขลาออกมาแล้วแต่เนี่ยพอเสียไปปุ๊บงูก็เลยมีหน้าที่ดูแลไม่ขลาต่อไปแล้วพอไม่ขลาทำผิดศีลธรรมอะไรเงี้ยก็จะปรากฏออกมาคือเหมือนว่าเป็นญาติผู้ใหญ่ใช่เหมือนเป็นญาติผู้ใหญ่เป็นญาติผู้ใหญ่ที่คอยดูแลบ้านคอยดูแม่ขลาเวลาแม่ขลาทำอะไรหรือว่าพาใครมาทำอะไรไม่ดีมาผิดศีลที่บ้านหลังนี้งูจะขึ้นมาแต่ว่าถ้าเกิดแม่ขลาอยู่กรุงเทพงูจะไม่มาเฉพาะบ้านหลังนั้นมีที่มาที่ไปปกติเนี่ยเราจะสงสัยตลอดว่าทำไมงูต้องมาคอยเลี้ยงอะไรตลอดเวลาคือภาคนี้มันจะเหมือนว่าบอกว่างูเนี่ยมีชีวิตใจมีความรู้สึกหรือว่าเวลาแบบว่าออกมาแต่ละทีเนี่ยมันต้องมีสาเหตุมันต้องมีสาเหตุว่าแบบเฮ้ยคนนี้นะคุณกำลังตายคนนี้นะคุณไปทำผิดเขาออกมันเหมือนว่ามาเตือนเนาะนะฮะก็ถือว่าเป็นการตีความอีกมุมหนึ่งนะที่หลายคนก็อาจจะปลดล็อกในเรื่องของความรู้สึกสงสัยในเรื่องด้านนี้เหมือนกันนะฮะมองน้อยด้วยนะครับเอาพูดถึงการร่วมงานดีกว่าร่วมงานกับมองเป็นไงบ้างก็เราพัทเนี่ยก็เรียน acting มาแล้ว3ปีกว่าแล้วก็เคยเล่นภาพยนตร์ของหมอมแล้วเรื่องแพ้เก่าครับแล้วเรื่องนี้ก็ได้มารับบทเต็มตัวในภาพยนตร์แม่เบี้ยนะครับครับส่วนเรื่องของการซ้อมเต็มตัวของแม่เบี้ยเนี่ยเราก็ได้มีการเวิร์กช็อปซ้อมกันมาก่อนเปิดกล้องประมาณ3-4 เดือนแล้วซ้อมเปิดรีดดิ้งก็จะเป็นตัวของตีความบทใช่การเป็นคาแรคเตอร์ของตัวละครการเข้าถึงของตัวละครการตีความบทแล้วก็เหมือนว่าทำความรู้สึกทำให้เรารู้สึกว่าเราคือคนคนนั้นจริงๆใส่ตัวเขาเนี่ยมาใส่ตัวเราวิญญาณเขามาใส่ตัวเราแล้วเราความรู้สึกจริงจินตนาการภาพว่าเวลาทำแบบนี้ต้องก้มไปแบบนี้แบบนี้คือหม่อมจะคอยดูคอยเทรนทั้งหมด3-4 เดือนแต่พอถึงเวลาวันจริงปุ๊บเนี่ยหม่อม
จะไม่ใช่ acting coach จะเป็น director ครับจะเป็น director จะอยู่หน้าแค่หน้า monitor ครับเพื่อดูนักแสดงเล่น5 4 3 2พวกเราเสร็จหน้าทำผมปุ๊บใส่เสื้อเข้าก็ถ่ายเลยครับถ่ายเลยถ่ายอยู่มาแค่2เทคเดียวเสร็จแล้วใช่คือค่อนข้างที่แบบว่าเราเข้าใจบทแล้วฮะแล้วมันชินแล้วมันเลยไม่มีอาการแบบว่าต้องมาบีบหน้ากองซึ่งการบีบหน้ากองเนี่ยเท้าต้องเสียเวลาไหมผมมองว่ามันทำให้การทำงานเนี่ยของผมเสียเวลามากซึ่งหลายๆกองเนี่ยเป็นแบบนั้นอยู่ผมไม่อยากมันเลยโฟล์นะใช่ผมไม่อยากให้เปลี่ยนถ้าเกิดเป็นไปได้ทำงานสไตล์ของหม่อมน้อยเนี่ยทำงานเป็นระบบเนี่ยคุณจะทำงานง่ายง่ายเยอะมากคือทำงานกับหม่อมน้อยเนี่ยรู้เลยว่าทำงานแบบมีความสุขมากคือทุกอย่างมันง่ายไปหมดทุกคนต้องทำกันบ้านตัวเองให้เต็มที่ใช่เวลาหน้างานเราต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะทุกอย่างโอเครันคิวได้โอเคแล้วก็เวลาอยู่ในกองเนี่ยจะไม่มีการเล่นกันเพราะว่าคือจริงเรื่องนี้เราถ้าไม่มีอะไรที่มันขำๆหรือว่าแบ่งแบ่งไปรายการต้องถามว่าเฮ้ยพี่มีตรงไหนมีอะไรที่แบบแย่กันไหมไม่มีเพราะว่าแย่ไม่ได้เพราะอยู่กองเนี่ยคือจริงๆเราต้องคีปคาแรคเตอร์ไว้อย่าแบบไปคุยเอ็นเมื่อกี้ไอ้ฮัทอย่างงี้อย่างงู้นอย่างงี้อย่างงั้นบางที5 4 3เราไม่สามารถที่เราไม่ได้คอนเซนเทรตกับมันหรือไม่ถูกเสียงโพสต์อันจะหลุดไปตัวสมมันจะหลุดไปเป็นตัวเราเองตัวเราเองมาความรู้สึกอินเนอร์มันไม่มีแล้วโอ้โหนะแสดงความตั้งใจมากของนักแสดงแต่ละคนนะฮะเรียกว่าลึกซึ้งกับบทไปนานหลายเดือนทีเดียวนะฮะน้องแม็กกี้ครับร่วมงานกับหม่อมน้อยเป็นไงบ้างก็เป็นเรื่องแรกนะคะที่ร่วมงานกับหม่อมน้อยแต่ก็ได้เรียนกับหม่อมน้อยอยู่นะคะก็อย่างที่บอกหม่อมน้อยเป็นคนที่ทำงานมีระบบมากการที่เรามีการฝึกซ้อมกันล่วงหน้าเป็นเวลาหลายเดือนนั่นคือเวลาการเตรียมงานเพราะว่าเวลาที่เราอยู่หน้าเซตหน้ากองเนี่ยเราจะต้องเจอปัญหาเยอะมาก108,000เรื่องแต่การที่เราพร้อมไปกว่า 50% มันทำให้ลดปัญหาลงแล้วก็ลดระยะเวลาในการถ่ายลงได้เยอะมากเพราะว่าเรื่องนี้ถือว่าเราถ่ายทำกันเร็วมากแต่ว่าใช้เวลาการเตรียมงานทั้งหมดนานนะครับทั้งหมดจริงๆอ่ะคือการเตรียมงานปีนึงนะครับเป็นปีปีนึงเป็นปีครับเดือนนี้พอดีกันยาครบพอดีเลยครบพอดีแล้วแบบต้องมาคุยกับคนใช่แล้วก็การฝึกซ้อมเนี่ยที่เราเวิร์กช็อปกันเพื่อค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ความรู้สึกที่ถูกต้องจริงๆแล้วก็ค้นหารายละเอียดของแต่ละคาแรคเตอร์ของแต่ละคนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จำในส่วนนั้นแล้วเอาไปใช้ในฉากใช่เวลาเราซ้อมเวลาอะไรเงี้ยหมอก็จะคอยดูคอยแก้เอ้ยรู้สึกแบบนี้สิลองเป่าลงลองค่อยๆเพื่อค้นหาแล้วรู้สึกหมอจะคอยปรับครับปรับแล้วเราก็จะเข้าใจพอเราเข้าใจปุ๊บถึงเวลาเล่นครับพูดถึงอุปสรรคด้วยคุณว่าเรียกว่าปัญหาหรือสมมติว่ามันเป็นจุดที่ยากที่สุดอุปสรรคจริงๆแล้วไม่ค่อยมีนะครับเพราะเราซ้อมมาดีก็จะมีช่วงของเรื่องของเทคนิคก็จะเป็นที่เสียงบ้านดนตรีเรื่องของเสียงเพราะว่าแถวๆนั้นจะมีก่อสร้างบ้างก่อสร้างงานวัดบ้างงานวัดซึ่งโป่งป้างโป่งป้างแล้วก็พูดบทถามว่าเสียสมาธิมันเป็นสมาธิเสียมาแต่ก็ต้องคีคาแรคเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีการมาภาคเสียงที่กาตนาสตูดิโออีกครั้งหนึ่งครับผมนะครับแต่ที่แน่ๆถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนคลับของหม่อมน้อยจะได้เห็นในเรื่องของตัวละครเนี่ยแน่นอนว่าทุกคนทำกันบ้านมาแล้วเข้าถึงอยู่แล้วภาพดีกว่าโลเคชั่นมีที่ไหนที่แนะนำไหมฮะที่ไหนบ้างเลยก็ตรงตามบทประพันธ์เลยค่ะที่บ้านเรือนไทยริมติดริมแม่น้ำที่สุพรรณบุรีประมาณใช่ที่บางประมาณด้วยครับผมทุกอย่างคือตรงหมดเลยสวยงามนั่นแหละสวยครับผมนะฮะได้ข่าวว่าผ่านล็อกเฟสไปเรียบร้อยแล้วใช่เดี๋ยวจะมีข้อฉายในช่วงวันไหนเอ่ยวัน17 17นะครับทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศครับทั่วโลกนะครับได้ดูทั่วโลกเลยเหรอเดี๋ยวเราจะส่งทั่วโลกเลยโอเคโอเคโอเคตายได้ที่ไหนเราดังใช่เป็นหนังประจำชาตินะคะครับผมนะฮะอาจจะฝากติดตามด้วยละกันนะครับสุดท้ายแล้วนะฮะอยากให้แต่ละท่านละกันนะครับฝากถึงภาพยนตร์เรื่องนี้หนังดีที่เราตั้งใจทำเพื่อคนไทยให้คนไทยติดตามกันด้วยครับเลยครับก็ภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับสนุกรับรองว่าสนุกนะครับมันไม่มีเบื่อนะครับดูนี่คือแบบติดตามตลอดทั้งเรื่องก็จะมีฉากแบบเด็ดๆที่จะได้ชมกันแน่นอนนะครับรวมถึงข้อคิดดีๆที่จะได้กลับบ้านไปครับ 100% ครับครับผมติดต่อครับครับผมยังไงก็ฝากนะฮะ17กันยายนทุกโรงภาพยนตร์แล้วนะฮะก็พาเพื่อนๆพาแฟนหรือพ่อแม่นะฮะไปดูการรับรองนะฮะว่าเรื่องนี้พวกเราทำเป็นอย่างเต็มที่ครับทุกคนนักแสดงหม่อมน้อยทีมงานทุกท่านทีมงานสามองค์คนทุกคนตั้งใจครับเพราะฉะนั้นนะฮะหนังดีอย่างนี้มีคุณภาพขนาดนี้นะฮะอย่าไปดูหนังนอกแท้ดูหนังไทยกันนะครับคนไทยใช่คนไทยครับน้องเมื่อกี้ครับค่ะก็ภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะแม่เบี้ยเวอร์ชัน2015นี้นะคะ
กำกับโดยหม่อมน้อยนะคะก็ อยากจะชวนทุกคนเลยอยากให้ทุกคนให้โอกาสกับภาพยนตร์ไทยเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าช่วงนี้ก็จะมีแบบว่ากระแสอะไรอย่างนี้ค่อนข้างแบบเยอะแต่ไม่อยากให้ฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยมาตัดสินกันด้วยตัวเองดีกว่าให้โอกาสพวกเราดีกว่าเพราะว่าคนทำหนังไทยเนี่ยก็ตั้งใจทำเต็มที่แล้วก็นักแสดงทุกคนก็สปิริตแรงสูงมากสำหรับเรื่องนี้ทุกคนตั้งใจแล้วก็อยากให้คนดูเนี่ยได้ข้อคิดดีๆกลับไปแน่นอนนะครับยังไงสามารถติดตามมาได้นะกับแม่เบี้ยนะครับทุกคนถือว่าตั้งใจทำมันมากๆนะครับสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นที่สำคัญเลยนะครับต้องไปเสพสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นคนไทยด้วยกันเองด้วยนะครับแม่เบี้ยถือว่าได้ยินมาตั้งนมนานละนะฮะตั้งแต่เด็กอ่ะครับผมหลายเวอร์ชันด้วยนะครับเวอร์ชันนี้มั่นใจเลยว่าคุณจะได้อรรถรสในเรื่องของภาพที่สวยงามสำคัญเลยความลึกซึ้งของเนื้อเรื่องด้วยต้องครับฝากติดตามด้วยละกันนะครับวันนี้ขอบคุณด้วยนะกับทีมแสดงนะฮะจากภาพยนตร์แม่เบี้ยด้วยนะครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสัตว์ป่าก็คือสัตว์ป่านะคุณแม่วันหนึ่งมันอาจจะทำอันตรายกับชีวิตก็ได้ไม่มีวันหรอกค่ะ